القسم الثاني หมวดที่2 انواع التوحيد الثلاثه ประเภทของเตาฮีดทั้ง3ประเภทมีอะไรบ้างคนที่หลับวาญิบแน่นอนยืนครับกุ้มเอากอบلو وجدك انسان وانت تمشي في الطريق وسالك قال هل انت موحد ถ้าเดินอยู่กลางถนนวาญิบแล้วก็มีคนถามว่าท่านเป็นคนที่ให้เอกภาพกับอัลเลาะห์มั้ยเอชตะกูลจะตอบยังไงฮัลอันตะมุวะฮิดท่านวาญิบนี่ให้เอกภาพกับอัลเลาะห์มั้ยมีเตาฮีดมั้ยยะกูลนะอัมอะนะมุวะฮิดเขาก็จะตอบว่าใช่ครับฉันเป็นคนที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยะกูลละฮูตอยยิบมาฮุวะตะฮีดเขาก็จะถามต่อว่าอธิบายมาหน่อยว่าเตาฮีดคืออะไรอัลลิมนิตเตาฮีดสอนฉันหน่อยบอกฉันหน่อยกัยฟอะกูมุวะฮิดฉันจะเป็นผู้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เหมือนกับเธอยังไงاذا قال انا لا ادري يقول انت كذاب عندما تقول انت موحد แต่ถ้าวาญิบ تدعي شيئا وانت لا تدري عنه แต่ถ้าวาญิบตอบว่าฉันไม่รู้นี่ก็แสดงว่าเป็นผู้ที่โกหกเขาอ้างว่าตัวเองรู้จักเป็นผู้ที่ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์แต่เวลาถามรายละเอียดนี่ตอบไม่ได้แสดงว่าโกหกثم قد يسألك إنسان وأنت تمشي في الشارع หรืออาจจะมีบางคนถามวาญิบว่า يقول هل أنت مشرك ท่านเป็นผู้ตั้งภาคีกับอัลเลาะห์มั้ย هل أنت كافر เป็นกาเฟรมั้ย يقول أعوذ بالله เขาก็จะตอบว่าอูซุบิลลาฮ์ขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ฉันไม่ใช่มุชริกอานะมุวะฮิดฉันเป็นมุวะฮิดผู้ให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ยะกูลตอยบมาฮุวัชชิริกเขาก็ถามว่าอะไรคือชิริกอธิบายมาหน่อยฮัลตะอ์ริฟุตอบได้มั้ยวาญิบอิซากาลานะลาอะดรีมาฮุวัชชิริกถ้าวาญิบตอบว่าฉันไม่รู้ว่าอะไรคือชิริกกอดยะกูลละฮุมุมกินอันตะวากิอ์ฟิชชิริกอัลอักบัรวะอันตะลาตะดรีอาจจะเป็นไปได้ว่าวาญิบนี่ตกลงไปอยู่ในการทําชิริกใหญ่โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวอิซาลาบุดนะตะอัลลัมอัตเตาฮีดฮัตตะนะอ์มัลบิฮ์วะนะตะอัลลัมอัชชิริกฮัตตะลานะกะอ์ฟีทีนี้จึงมีความจําเป็นว่าเราจะต้องเรียนรู้เตาฮีดเพื่อที่จะได้ปฏิบัติเตาฮีดได้อย่างถูกต้องและเรียนรู้ชิริกเพื่อเราจะห่างชิริกนั่งลงครับอย่าหลับทีหลังมาฮุวะตเตาฮีดอะไรคือเตาฮีดครับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์คืออะไรอัตเตาฮีดฮุวะอิฟรานุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิมายัคตัสบิยะนีฮาซาคอสบิลลาห์ลาชะริกะฟีอะฮัดมินอันวาอ์อัตเตาฮีดอัสซะลาซะฮ์อัรรุบูบียะฮ์วัลอุลูฮียะฮ์วัลอัสมาอ์วัสซิฟาตเตาฮีดความหมายโดยสรุปก็คือการให้ความเป็นหนึ่งแก่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นสิ่งจำกัดเฉพาะสำหรับพระองค์ใน3เรื่องครับหนึ่งในรูบียะในเรื่องการสร้างของอัลลอฮฺสุบะตะลาการบริหารจัดการสองเตาฮีดเตาฮีดรูบียะหนึ่งสองเตาฮีดอูลูฮียะสามเตาฮีดอัสมาวัสซิฟาตนะอิซันอินดะนาเตาฮีดซะลาซะอักซามดังนั้นเรามีเตาฮีดอยู่3ประเภทนะครับประเภทของเตาฮีดนี่3อย่างอัลอัวลเตาฮีดอรูบูบียะ1เราเรียกว่าเตาฮีดอรูบูบียะฮูวะอิฟรานุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัฟอาลิฮคือการให้ความเป็นเอกะต่ออัลเลาะห์ในการกระทําของพระองค์เอาอิฟรอดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลคอลกวัลมุลกวัตตัดบีรฮูวัลคอลิกวัลมาลิกวัลมุดับบิรหรือหมายถึงการให้ความเป็นเอกะความเป็นหนึ่งต่ออัลเลาะห์ในเรื่องของการสร้างการบริหารจัดการการประทานปัจจัยยังชีพมีผู้เดียวคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซานีเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์เอาเตาฮีดอัลอิบาดประการที่2ครับประเภทที่2เตาฮีดอูลูฮียะห์หรือเราเรียกอีกชื่อว่าเตาฮีดอัลอิบาดะห์ฮุวะอิฟรอดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิลอิบาดะห์เอาบิอัฟอาลิลอิบาดหมายถึงการให้ความเป็นหนึ่งเอกะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการอิบาดะห์ต่อพระองค์หมายถึงการกระทํานี่อยู่ที่เรายะนีมายุมกินอันนัสริฟชัยอ์มินอัลอิบาดะห์ลิฆอยริลลาห์หมายถึงว่าเราจะไม่สามารถที่จะทําอิบาดะห์เพื่อสิ่งอื่นเว้นแต่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นอัสซาลิสเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัสซิฟาตนัฟริดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอัสมาอ์วัสซิฟาติลวาริดะฟิลกิตาบวัสซุนนะห์ประการที่3เรียกว่าเตาฮีดอัสมาอ์วัสซิฟาตหมายถึงการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์การให้ความเป็นหนึ่งแก่อัลเลาะห์ในพระนามต่างๆและคุณลักษณะต่างๆที่อัลเลาะห์กล่าวถึงในอัลกุรอานวะลายุมกินอันตะกูนอัสมาอ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัสซิฟาติمماثلة لأسماء وصفات الخلق และไม่ได้ครับไม่อนุญาตที่เราจะบอกว่าพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เหมือนกับพระนามของสิ่งถูกสร้างนะ